สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับวิธีการเช็คเดทพิกเซลบนจอคอมหรือจอโน้ตบุ๊กง่ายๆได้ฟรีนะครับต้องบอกเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่ซื้อคอมพิวเตอร์มานะครับอย่างเช่นจอคอมพิวเตอร์นะครับจอโน้ตบุ๊กนะครับจริงๆต้องบอกเดทพิกเซลหรือไบต์พิกเซลนะครับก็คือมันจะมีทั้งตัวจุดดำจุดสว่างนะครับก็คือต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยเราต้องตรวจสอบนะครับซึ่งเวลาหลายคนเวลาไปซื้อคนรู้จักเนี่ยนะครับซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาอะไม่เคยตรวจสอบนะครับแล้วก็ไม่รู้ขั้นตอนในการตรวจสอบเชื่อว่าน้องๆหลายคนเองก็เป็นเหมือนกันนะครับเอ๊ะขั้นตอนในการตรวจสอบนั้นทำยังไงนะครับในการเช็คเดทพิกเซลนะครับก็คือต้องมีเครื่องมือยังไงบ้างไหมในการช่วยเช็คนะครับทำให้เราสามารถดูได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเช็คเดทพิกเซลนะครับบนจอคอมหรือจอโน้ตบุ๊กนะครับง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับพี่ก๊อฟจะแนะนำก็คือผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ DPT นะครับตัวซอฟต์แวร์เทสในการเทสเดทพิกเซลนะครับเดทพิกเซลคืออะไรก็คือเป็นจุดนะครับสีดำนะครับก็คือจุดสีดำบนหน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่าเดทนะครับก็คือจุดที่เวลาเราเปิดหน้าจอมันจะมีจุดๆนึงเล็กๆนะครับเป็นจุดสีดำอย่างเงี้ยเรียกเดทพิกเซลสิ่งสำคัญคือเวลาเราซื้อคอมพิวเตอร์นะครับซื้อจอเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะเพราะว่าจุดบางอย่างเนี่ยก็คือมันไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือมันเป็นจุดเขาเรียกจุดผิดปกติมานะครับเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยนะครับถ้ามันเจอเดทเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเรารับเครื่องมาแล้วนะครับก็ไม่สามารถไปเคลมที่ร้านได้นะครับแล้วจริงๆขั้นตอนในการเคลมเนี่ยเขาจะมีแต่ละแบรนด์ระบุไม่เหมือนกันด้วยนะบางคนบอกว่าต้องมีเดทพิกเซล3จุดนะครับหรือมีขนาดจุดด้วยนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับไบต์พิกเซลมีกี่จุดนะครับไบต์5จุดเดท3จุดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตนะครับต้องใช้ซอฟต์แวร์เป็นการช่วยนะครับเพราะบางทีเราเปิดเม็ดสีเนี่ยนะครับแบบสีขาวเงี้ยบางอันเนี่ยเป็นสีดำมันก็จะเห็นง่ายหน่อยแต่ถ้าบางอันเป็นสีขาวเราเปิดหน้าดำเราไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยเราก็มองไม่เห็นนะครับวิธีการก็คือเราต้องโหลดโปรแกรมตัวนี้มาครับเนี่ยเนี่ยจุดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าจุดเป็นยังไงเห็นไหมนะครับนี่คือจุดให้เราดูเนี่ยนะครับอย่างตัวเดทไบต์อย่างเงี้ยนะครับเป็นจุดนะครับอันนี้เราอ่านดูได้ขั้นตอนแรกคือให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มานะครับรองรับนะครับได้ทั้งแต่ Windows 7 8 10นะครับ64บิตด้วยนะครับ11ก็ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้เปิด Windows 11อยู่กดดาวน์โหลดมาเลยครับแล้วเราก็เซฟไว้นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับง่ายมากนะครับต้องบอกว่าติดตั้งง่ายๆนะครับก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็พอเราโหลดมาเสร็จปุ๊บกดดับเบิ้ลคลิกครับโปรแกรมจะรันทันทีนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้คือข้อดีก็คือเราสามารถเช็คได้เลยนะครับนี่คือDPT test นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้วิธีการใช้ง่ายครับแค่กดเมาส์1ครั้งก็จะเปลี่ยนสีเห็นไหมครับเราก็เอาตัวนี้ลากไปดูสีที่มันเปลี่ยนสีไหมเริ่มจากแม่สีก่อนเนี่ยฮะแล้วก็ดูสังเกตดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องรายละเอียดได้ด้วยนะครับเนี่ยเลือกรูปแบบนะครับปรับได้เห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับดูรายละเอียดนะครับวิธีการเช็คก็คือเราต้องเช็คด้วยตาเปล่านี่แหละนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีโปรแกรมเขาเรียกตรวจจับให้นะครับก็คือต้องใช้สายตาเช็คนะครับพยายามเนี้ยใช้โปรแกรมตัวนี้ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ดีมากตรงที่ว่ามันมีรูปแบบในการเช็คหลายแบบนะครับเนี่ยฮะเวลาไปซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2นะครับก็เอาโปรแกรมตัวนี้ติดตั้งไปด้วยนะครับถ้าเกิดมี Windows ก็ติดตั้งไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มี Windows เนี่ยอาจจะต้องวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี Windows เนี่ยเราจะต้องใช้ตัว Helen Boot นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่ก๊อฟเชื่อว่าโดยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมี Windows มาแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็คือเปลี่ยนแม่สีเปลี่ยนรูปแบบนะครับสังเกตดูนะครับรูปแบบนะครับดูมีสีมีพื้นสีอะไรที่มันผิดเพี้ยนมาจากเมนสีหรือเปล่านะครับนี่นะครับเทนเท่านี้เราก็สามารถเช็คเดทพิกเซลได้แล้วง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทนะครับเวลาออกไงก็กด exit นะครับนี่เห็นไหมมี exit DTP นะครับกด exit ออกได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับคือขั้นตอนง่ายๆนะครับพี่กับทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับการมาดาวน์โหลดเจ้าตัวโปรแกรม DPT นะครับสำหรับคนที่ต้องการเช็คเดทพิกเซลนะครับซึ่งนะครับอย่างย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนซื้อคอมพิวเตอร์นะครับก่อนจะรับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเช็คซะก่อนนะครับเพราะว่าหน้าจอเป็นเรื่องสำคัญคือบางคนไม่ซีเรียสอ่ะถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดบางคนซีเรียสก็คือบางทีเราเปิดภาพสวยๆเนี่ยมีจุดสว่างขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหเสียความรู้สึกนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะแล้วก็ขั้นตอนในเงื่อนไขในการเคลมก็ยุ่งยากเหมือนกันด้วยอย่างที่พี่ก๊อฟบอกว่าแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน3จุดบ้าง5จุดบ้างเมื่อเรารับมาแล้วเราไม่สามารถไปส่งขอเคลมได้นะมีจุดเดียวเขาไม่รับเคลมนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการเช็คเดทพิกเซลง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำได้ด้วยเองแบบนี้เลยครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก็จะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ